าจจะสงสัยใช่ไหมครับว่าทำไมเราทั้งสองคนถึงดูมีความสุขขนาดนี้ก็เพราะว่าตอนนี้เรามีสมาชิกใหม่เข้ามาอยู่ในครอบครัวของเราทั้งสองคนเขาทั้งน่ารักขี้เล่นและขี้อ้อนสุดและนี่คือบันทึกเรื่องราวของเราสองคนตั้งแต่วันแรกที่ได้เดบิวต์มาเป็นพ่อแมวมือใหม่สวัสดีครับผมโฟนัทวันนะครับและนี่คือมันม่วงนะครับเป็นพรีเซนเตอร์หน้าใหม่ของอาหารแมวในโกครับสวัสดีครับผมเจมินายนะครับและนี่คือท่าหลอดจูมูนะครับเป็นพรีเซนเตอร์หน้าใหม่ของอาหารแมวในโกครับก่อนหน้านี้เคยเลี้ยงหมามาก่อนครับอันนี้เป็นสัตว์ตัวที่2ที่ผมเลี้ยงครับพี่ฟอสไม่เคยเลี้ยงสัตว์มาก่อนเลยครับผมสิ่งมีชีวิตตัวแรกเลยที่เลี้ยงครับวันแรกที่เข้าฟาร์มก็โอ๊ยตอนไปตื่นเต้นมากครับตื่นเต้นมากสวัสดีจ้าในที่สุดนะครับวันนี้เราก็จะได้มาดูแมวกันแล้วนะครับสวัสดีครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าผมกำลังจะไปเลือกแมวของผมกันนะครับว่าแมวของผมเนี่ยจะเป็นตัวไหนนะโอ้โหมาโอ้โหเต็มเลยเนี่ยผมเห็นอยู่ตรงเนี้ยมันกำลังแบบว่าเล่นของเล่นของมันอยู่อ่ะตื่นเต้นมากครับก็แอบกลัวแมวเหมือนกันเดี๋ยวจะไปมองดูหน้ามันดิดูดิดูดิลายหรือเปล่าพยายามเลือกตัวที่มันแบบว่าไม่ขู่ใส่เรามากอะไรเงี้ยดูตามันว่ามันแบบว่าแยกเขี้ยวใส่เราหรือเปล่าว้าวเสียงมันเด็กเลยตอนแรกผมมีดูไว้สองประมาณ 2-3,000 เอาหลับเลือกไปอย่างเงี้ยก็แบล็กดอร์ได้แหละเพราะมันตาสวยอ่ะผมชอบอะไรตาสวยอุ้ยวัดโอ้ยยังตัวกระจิลิตอันนี้คือพึ่งพ่อเลยเหรอครับใช่ค่ะเฮ้ยตอนนี้ก็หล่องนะเนี่ยโอเคไม่พร้อมเป็นดาราตอนแรกมี 2,000 ครับที่ชอบแร็กดอร์ครับแร็กดอร์กับมัสกินครับโอ้ยแต่ตัวนี้สีเทาเลยอ่ะเฮ้ยเป็นสีอะไรแหละครับเฮ้ยสวยอ่ะมันม่วงไม่รู้อ่ะผมเจอแล้วมันถูกชะตามันรู้สึกว่ามันเตะตาที่สุดแล้วมันเอกลักษณ์มากครับมันเป็นสีที่แบบว่าเขาบอกว่าหายากมากอะไรอย่างเงี้ยถ้ามาเล่นด้วยน่าจะสนุกครับเข้ากันได้มั้งว้าวอยากไปอยู่กับพี่ไหมครับขยักหน้าเย่ตอนนี้ผมไปเลือกที่ฟาร์มอ่ะตาของท่านหลอดเนี่ยมันสีฟ้าแล้วมันแบบมันมีเสน่ห์มันสวยผมต้องเลือกท่านหลอดจูมูเลยโอ้มัน Amazing มันเหมาะกับการเป็นท่านหลอดมากครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ฟาร์มแมวนะครับที่ผมมาเมื่ออาทิตย์2อาทิตย์หรือ3อาทิตย์ก่อนนี่แหละตื่นเต้นสิวันนี้ตื่นเต้นมากวันนี้ตื่นเต้นแบบโอ้สุดยอด Amazing เหมือนแบบจะต้องพาใครเข้ามาในชีวิตอีกสักคนนึงไปดูกันดีกว่าว่าน้องจะเป็นยังไงบ้างครับยังไม่ได้เจอหลายวันแล้วครับผมพี่ครับแมวครับสวัสดีครับสวัสดีครับแมวตัวสีเทาอยู่ไหนครับเดี๋ยวไปเอาลงมาให้นะครับพอดีนอนด้วยกันอ๋อนอนด้วยกันเลยครับโอ้โหตายแล้วโอ้โหตายแล้วโอ้ยครับโอ้ยขอบคุณมากครับผมเฮ้ยมันน่ารักมากเลยโอ้โหตายแล้วเอ๊ถามว่าคิดชื่อไว้ก่อนไหมครับตอนแรกอยากชื่อฟอร์ฟันก็เลยถามแฟนคลับใน Twitter ว่าชื่ออะไรดีเกี่ยวกับฟอร์ฟันอะไรเงี้ยก็มีหลายชื่ออะไรเงี้ยแต่ว่าชื่อมันยังไม่โดนใจอะไรเงี้ยแต่ว่าชื่อเก่ามันคือมันม่วงเลยคัมเฮียแมนมันม่วงแล้วผมคิดว่ามันเหมาะกับมันอะไรเงี้ยเพราะว่าจมูกมันสีม่วงนี่เอก็เลยชื่อว่ามันม่วงครับโอเคไปชิป Where is my son อะไรทำไมตัวใหญ่จังเลยอะทำไมตัวใหญ่เร็วจังอะใช่เปล่าอุ้ยตัวแล้วตัวแล้วอุ้ยสวัสดีครับรู้ไหมคุณชื่อว่าอะไรรู้ไหมชื่อว่าท่านหลอดจูมูนะผมมีไอดอลของผมคือเพื่อนผมชื่อหมาคือเลดี้จีเซลผมเลยรู้สึกว่ามันจะต้องเท่ไม่แพ้กันจูมูจูมูจูมูเอาผมเป็นผู้ชายผมเลยท่านหลอดแล้วกันอยู่กับพ่อนะจูมูจูมู
แล้วมาดูกันว่าพ่อมือใหม่นะครับจะเป็นยังไงนะครับอยู่เฉยๆกันนะว่าเธอทำได้ยังไงนะวันแรกที่รับบทพ่อแมวครับตอนแรกมันแบบว่ามันตกใจอะไรเงี้ยแล้วมันก็แบบว่าทำอย่างเงี้ยพอนั่งไปอะไรเงี้ยมันก็เริ่มคุ้นเริ่มชินอะไรเงี้ยแม่ผมก็เคาะเล่นกับมันตลอดทางอะไรเงี้ยโอ้ยวันแรกของผมเอามาทำคอนเทนต์ก่อนเลยครับมันเป็นแมวของดารามันก็ต้องเป็นดาราเหมือนกันตอนแรกยังไม่ค่อยชินมือครับเพราะยังไม่เคยอุ้มแมวยังไม่เคยเล่นกับแมวจริงๆจูมูก็เลยจะดิ้นออกจากตัวผมค่อนข้างบ่อยวันแรกที่เข้าบ้านผมอย่างเงี้ยผมวางกระบะที่มันจะมีฉี่แล้วมีทรายอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับปกติก็ต้องทำให้แมวคุ้นชินก่อนแบบให้มันเคลียร์ๆอะไรเงี้ยแต่จมูกเดินเข้าไปเองเลยใช่ๆก็ประหลาดใจเหมือนกันก็มีเหมือนกันเพราะว่าอยู่ดีๆมันก็ไปฉี่เองงงเหมือนกันไม่รู้เขาฝึกมาหรือเปล่าแต่มันเป็นเด็กๆอะไรเงี้ยถ้าฝึกอะไรยากสุดผมว่าฝึกเรียกชื่อครับจมูกนี่เรียกไงก็ไม่มาครับไม่รู้ชื่อตัวเองมั้งพยายามใช้อันเนี้ยเรียกมันมาแทนเนี่ยมาแล้วฝึกอุ้มให้มันอยู่กับมือยากที่สุดครับเพราะว่ามันจะไม่ค่อยชอบอยู่กับคนอะไรเงี้ยเป็นแมวดารานะทำงานให้มันใช่เวลาทำงานก็คือต้องทำงานนะเฮียบอกค่ะบอกจุ๊บถ้าพฤติกรรมน่ารักก็จะมีขี้อ้อนครับขี้อ้อนมากเวลานอนเวลาดูทีวีอะไรอย่างเงี้ยครับจุ๊บจะมาคอยซบมาคอยแบบถูหน้ากับขาอะไรอย่างเงี้ยผมชอบความซนของมันมันเป็นแมวที่ฉลาดนะเพราะว่ามันเป็นอิสระดีอะไรเงี้ยคือวีรกรรมแสบๆของจุมุคือผมซื้อคอนโดแบบคล้ายๆอย่างเงี้ยแต่สูงกว่านี้เยอะเลยอยู่ดีๆจุมุอยู่ชั้นบนสุดแล้วเหมือนเจออะไรสักอย่างนี่แหละเจอนกเจออะไรอย่างเงี้ยกระโดดก็คือหน้าทิ่มกระจกไปทีนึงแล้วก็ตกแล้วตอนนั้นเป็นไรปะวะแต่ก็เดินเล่นต่อตื่นเต้นเซอร์ไพรส์เหรอครับตอนนอนอะไรเงี้ยมันชอบมาขยำหัวเล่นอะไรเงี้ยแล้วก็มาเล่นกับหัวมันนวดแบบว่าอย่างเงี้ยก็ทำอย่างเงี้ยมันน่ารักมากเลยครับวันนั้นตกหลุมรักมันม่วงเลยครับผมใช่เรื่องการดูแลนี่ก็ทางฟาร์มก็สอนมาหมดแล้วครับสอนการตัดเล็บสอนอาบน้ำสอนทำนู่นนี่ดูแลยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าถามว่าดูแลเรื่องอาหารยังไงผมดูแลมันม่วงเหมือนแบบว่าคนในครอบครัวเลยยิ่งแบบว่าเรื่องอาหารเนี่ยมันสำคัญมากๆเลยผมก็เลือกอาหารที่ดีที่สุดครับเหมาะสมกับช่วงวัยของมันม่วงครับอย่างเนโกะคิทเทนนะครับสูตรนี้กินได้ตั้งแต่หลังหย่านมจนถึง1ปีเลยครับมีให้เลือกทั้งแบบครีมมี่และแบบเฟรวี่ครับพอมันม่วงเริ่มฟันขึ้นครับก็จะปรับมากินผสมกับอาหารเม็ดเนโกะเลิฟมิกครับสูตรลูกแมวที่มีคุณค่าทางสารอาหารที่ครบถ้วนและสมดุลครับผมเนี่ยให้ความสำคัญเรื่องอาหารเป็นพิเศษครับอาหารเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้น้องแมวเนี่ยสุขภาพแข็งแรงครับเพราะว่าลูกแมวที่กำลังโตเนี่ยต้องการโปรตีนที่สูงกว่าช่วงวัยอื่นครับผมก็เลยเลือกอาหารลูกแมวเนโกะคิทเทนนะครับเขาใช้เนื้อปลาทูน่าแท้ๆเลยนะครับมีโปรตีนสูงมากแล้วก็อีกทั้งยังเสริมด้วยน้ำมันปลาแซลมอนครับทอรีนครับแล้วก็วิตามินอีครับที่สำคัญไม่เติมเกลือด้วยครับพอมันม่วงเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามาเปลี่ยนแปลงความคิดทัศนคติต่อสิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่คนอะไรเงี้ยเริ่มมองสัตว์ในมุมที่มันมีมุมที่น่ารักอยากให้ลองเปิดใจเลี้ยงแมวหรือเลี้ยงหมาหรือเลี้ยงสัตว์อื่นๆดูส่วนผมนะครับท่านหลอดจมูกนี่เข้ามาเปลี่ยนแปลงความเหงาที่อยู่ภายในใจของผมคือปกติผมกลับบ้านไปผมก็นอนผมก็เล่นโทรศัพท์ตอนนี้กลับไปเจอจุมุอะไรอย่างเงี้ยมันน่ารักอะแล้วมันอยากเล่นแล้วมันคิดถึงเวลาทำงานอยากกลับไปหาอยากกลับไปอะไรครับขอบคุณมันม่วงครับรู้สึกว่าเลือกไม่ผิดเลยที่เป็นน้องมันม่วงตัวนี้ครับต้องขอบคุณเหมือนกันขอบคุณที่ได้รู้ว่าการดูแลอะไรจริงๆเป็นยังไงผมก็จะเลี้ยงเขาให้ดีที่สุดครับก็อยากฝากอะไรถึงพ่อแม่แมวมือใหม่นะครับอยากฝากเรื่องการดูแลน้องแมวครับยิ่งเรื่องอาหารนี่สำคัญมากๆเลยนะครับอยากให้เลือกอาหารที่ดีที่สุดครับอย่างเนโกะคิทเทนนะครับเนโกะคิทเทนนะครับทั้งอร่อยทั้งมีคุณประโยชน์ครบทั้งสองนี้เลยครับผมใช่ครับสำหรับจูมูของผมเนี่ยก็ชอบกินเนโกะคิทเทนมากๆนะครับใครมีเคล็ดลับการดูแลเจ้าเหมียวด้วยอาหารแมวเนโกะนะก็แชร์กันมาได้เลยนะครับกับกิจกรรมพ่อแมวมือใหม่ต้องใช้เนโกะนะครับวิธีร่วมสนุกนะครับง่ายมากเลยครับเพียงแค่หนึ่งนะครับซื้ออาหารแมวเนโกะ
เนโกโกเนโกโกครีมมี่หรือเนโกเลิฟมิกนะครับชนิดใดรสชาติใดก็ได้นะครับ2ถ่ายคลิปนะครับโมเมนต์น้องเมลของคุณกับอาหารแมวเนโกโพสต์ลง TikTok หรือ X นะครับของตนเองพร้อมเขียนแคปชั่นอยากแนะนำเคล็ดลับการดูแลน้องเหมียวด้วยอาหารแมวเนโกอย่างไรให้กับพ่อแมวมือใหม่เจมินายโฟนนะครับและติดแฮชแท็กนะครับแฮชแท็กพ่อแมวมือใหม่ต้องใช้เนโกแฮชแท็กเนโก X Gemini Force ครับภาพโพสที่น่าสนใจและโดนใจกรรมการที่สุดนะครับและทำถูกต้องตามกติกาครบถ้วนได้สิทธิ์เข้าร่วมงาน Press Conference Exclusive Party with Gemini Force นะครับครับมาร่วมสนุกกันเยอะๆนะครับพวกผมรอดูเคล็ดลับดีๆจากหม่อมทุกคนนะครับวันนี้ไม่ได้มาฝากตัวเองนะครับฝากน้องมันม่วงด้วยนะครับอยากให้หม่อมมีนะครับเอ็นดูน้องมันม่วงกับน้องจุมุด้วยนะครับดูทนมากเลยก็ฝากพ่อแม่แมวมือใหม่ทั้งหลายด้วยนะครับอย่าลืมสิ่งที่ดีที่สุดเด็ดขาดเลยนะครับอาหารแมวเนโกครับฝากเอ็นดูน้องๆด้วยนะครับ